โอ้โหโอ้ใจเย็น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 ไป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 โอ้โอ้โอ้ยยยยยโอ้ยเอาตาย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 เออมาอยู่โอ้อายุกันอยู่กันอยู่กันเด็ดโอ้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 ยย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 ยโอ้เอาตายตายตายโอ้ตายเร็วตายเร็วอุ๊ยสาวเอ็นยองมากเงียบๆเลยนี่ล่ะโอ้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 ยัดโดนยัดโดนยัดโดนอุ้ยไปไปไปยินดีนะครับทุกคนเข้าสู่ซองควันไส้ซาแนลและตอนนี้เราก็อยู่ที่ลาวจ้าอยู่เพื่อนนั่นเองเนาะเดี๋ยวซิมาอัปเดตอาการของพอให้เบิ่งเนาะหลายคนก็ถามหาซอควันพอเจ้าดีขึ้นละบ่เป็นอีหยังจังใดนะฮะแล้วสิพามาเบิ่งนะจ๊ะเพราะว่ามื้อนี้อยู่เพื่อนแล้วเป็นที่เรียบร้อยเมื่อกี้นี่ก็ต่อสู้กับมาอุตส่าห์ว่าย่องมากเงียบๆบ่ให้มาเห็นแล้วก็บ่ให้คนเห็นแต่พอตั้งแต่ได้กินอายเท่านั้นล่ะนะแตกกันมาบึนๆนั่นเองพอมาพี่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 Hello Hello เบิ้งเฮ้ยๆๆเอาสวัสดีเบิ้งเฮ้ยสบายดีเออเฮ้ยได้นั่นล่ะจ้ะอันนี้คือโอ้นะเออหลายคนก็ถามว่าเป็นอีหยังจังใดคือเก่านะฮะโอ้ยยากคือบ่ออกคือเก่านะล่ําบ่ไหลเลยก็ตัดผมให้แทนเอ้ยเอ้ยไปตัดผมตัดผมใหม่เป็นยังไงความรู้สึกเว้าบ่ได้มา1ปีเอ้ยเป็นการพักผ่อนเนาะเป็นพักผ่อนเป็นจ้าพักผ่อนข้างกระไตพอแล้วพอดีอันบ่ได้ใส่งานนี่เพราะว่าเว้าบ่ได้ข้างกระไตก็แข็งสาเหตุที่เป็นจังซี่ก็คือขอจักบกแน่อยู่ขอจักบกเออขอจักบกเอาบ่มาเอาบ่จักบกเดี๋ยวเออนั่นแหละกินเหล้าหลายๆน้ํามันก็เป็นจังซี่ล่ะเพราะว่าเพิ่นก็ความดันเลือดสูงบัดที่นี่ก็กินเหล้าบ่ถ้อยนะฮะเส้นเลือดฝอยก็เอ้ยเส้นเลือดฝอยก็แตกเส้นเลือดเออเส้นเลือดฝอยแตกเส้นเลือดในสมองก็ตีบตันนะฮะเฮ็ดให้ปากบ่ได้ย่างก็เกือบบ่ได้แต่ก็ยังย่างได้เนาะพ่อเนาะลูกเบิ่งหันลูกย่างเบิ่งย่างหุ่นย่างหุ่นย่างขึ้นไปตั้งเฮือนหุ่นยังย่างไงอยู่ฟ้อนเบิ่งฟ้อนได้บ่เออกลับมากลับมาล่ำเบิ่งล่ำไหนบ่ล่ำไหนบ่เออล่ำไหนล่ำเบิ่งโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะอีหยังโอ้ยเอาเบาเวียดได้บ่เบาเวียดได้บ่โอ้ยบ่ทายว่าบ่เบิ่งบ่ได้บ่ไปตัดผมอาบน้ำเดี๋ยวสิตัดผมให้โอ้ยให้เทหนวดให้นะเทเองบ่เทเอายังเทนะโอ้ยโอ้ยไปตัดผมน้ำบ่อาบเขียวบ่ได้ทูนี่ก็เบิ่งคักไงยิ้มเบิ่งก็สิประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับอาการของพ่อนะฮะหลายคนที่ถามเขามากก็กราบขอบพระคุณในละเด้อที่ยังเป็นห่วงเป็นใยกันนะจ๊ะนี่ล่ะฟ้อนเบิ่งโอ้ยขอจักบกแน่เฮ้ยโอ้ยอลัมลัมอัมทัมเออทำเออเออเออไปตัดผมตัดผมเออเนาะเดี๋ยวไปตัดก่อนเอาส่งไหนพออืมจันวีกวะจีจีจันแต่ว่าส่งเจ้าอะไรส่งเดียวนั่นล่ะหลุนปงผม
แล้วอาบน้ำเด้ออืมกินข้าวก็ยังไม่สั่งข้าวกินที่ไหนฮะกินที่อยู่กินอยู่กินกับอย่างไรกินที่อยู่ฮะปิ้งจีนหมูอืมอ๋อโอเคให้เห็ดให้เห็ดให้จริงๆไหมกินยี่ห้ออะไรใช่ไหมยอมมั้งหรอผมยอมยอมสียังล่ะยอมจีสียังสีดำสีดำบ่ตกฝนบ่ตกจ้อยเนี่ยเป็นแนวเลยแรงหน้าตาหอดไลฟ เรียบร้อยจ้าส่งจอนวิกอีพอยังกักเลยจอนวิกของแผ่นะมันก็จะเป็นแบบเป็นเดินเดินย่อมย่อมไปลูกไปหาอาบน้ำพ่อแล้วยังคักเลยอีพอเลยไปลูก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 อาบน้ำค่อยๆมากี่บ่มากี่บ่เลี้ยงมาก่อนเลี้ยงมาก่อนมันคือปานนั่นหลวงพ่อหลวงพ่อมันก็คือหลวงพ่อนะมันคือหลวงพ่ออยู่วัดนะวัดนี้ไปไปเอาผ้าสบงใส่ไปบวชไปซะพร้อมแล้วอีพ่อยวะพร้อมบวชไปไปหาน้ำคือคักเว้ยคือหลวงพ่อกันนะโอ้หลวงพ่อคักขนาดเขียวไม่ได้ทู้ได้เขียวนะทู้ว่าเขียวนะเอาฮดว่าอะไรฮะที่เขาตาเอาซื้อฮดเองเอาข้อละบาทนี่หือจะเบิ่งบักเฟืองต้นนี่หลายแท่หลายวาหน่วยบักใหญ่บักใหญ่เป็นตาสะอ่อนแต่ว่าหูว่ามันสมหรือมันหวานเด้อป้าโถจะเบิ่งโอ้โหคือว่าเป็นตะสอ่อนแท้เดียวสิซิ่มเบิ่งต้นมันอยู่ทางหลังเฮาเนี่ยหมากมันหลายๆมีแต่หน่วยบักใหญ่บักใหญ่เบิ่งคือสิเป็นตะแสบบ่ฮู้ว่า
ส้มหรือหวานเดี๋ยวเฮาสิทำการซิมบังสิขอลองก่อนว่าคือส้มแท้ส้มส้มโอ้ยเนาะเฉพาะว่าบ่มีหยังจ้อกินเพิ่นเลยหน่วยเพิ่นน่ะงามงามล้วนเต็มอยู่แสดงว่าส้มนี่เองส้มส้มส้มอีหลีเอาล้อเลยบ่ได้ส้มตัวเด้อส้มบ่แท้ว่าก็สิประมาณนี้ล่ะจ้าสำหรับการอัปเดตชีวิตพ่อเฮาช่วงนี้บ่ได้เฮ็ดหยังจ้ากินๆนอนๆเนื่องจากว่าไปบ่ได้เบิดแห้งนั่นเองนะคะขนาดแห้งสิเว้าก็ยังบ่มีเลวเนื่องจากว่าข้างกระใจแข็งเพราะว่าเส้นเลือดในสมองมันตีบนั่นเองเนาะเป็นมากกะประมาณ2ปีแล้วนะหลังจากที่เพิ่นป่วยมาหลายคนก็ถามหาเซาควันพอจะเป็นจังได้นะฮะก็เป็นจังสี่เป็นจังโปนี่ล่ะเฮ้ก็เรื่อยๆนะฮะบอสุดลุ่งแล้วก็บอแข็งแห้งขึ้นคือเก่าสมัยก็โอเคแล้วนะถือว่ายังใส่ชีวิตปกติสำหรับเพิ่นได้อยู่นะฮะแต่ว่าสำหรับเฮาแบบนั้นบ่ปกตินะฮะแต่สำหรับพ่อปกติจ้าเพราะว่าเพิ่นก็เป็นมาได้2ปีแล้วจ้าก็สิประมาณนี้นะคันบ่ไปกินแอลกอฮอล์ซ้ำตื้มมันก็สิไปเรื่อยๆจ้าเพราะว่ามีช่วงนึงเพิ่นไปลักกินเหล้าเพิ่นก็ซักแงๆๆๆๆ นั่นแหละก็เฮ็ดหยังบ่ได้นะฮะเฮาก็เป็นคนนอกนะถึงสิเป็นลูกเป็นเต้าก็บอกกระเตือนว่าเอ้ยอย่าเฮ็ดจังซั่นมันบ่ดีแต่ว่าเจ้าตัวเขาบ่ฟังก็จังซี่จังได๋เนาะก็รับผลกรรมไปนะเป็นพ่อเป็นแม่ก็คือกันบอกสอนลูกว่าอย่าลูกอย่าไปเฮ็ดแนวนั้นแต่ว่ามันบ่ฟังเด้อมันก็ยังไปเฮ็ดเพราะฉะนั้นมันก็รับกรรมไปนะนั่นล่ะจ้าก็สิประมาณนี้จ้าโอ้ยบักเฟืองเป็นยังที่เจ็บแสบโอเคจ้ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อสงสาร